เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูตามคำขอครับนั่นก็คือข้าวคุกกะปิและหมูหวานแสนอร่อยครับเมนูนี้เครื่องเคียงอาจจะมากหน่อยแต่ทำแล้วอร่อยได้ดังใจจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับเมนูข้าวคุกกะปิหมูหวานครับไปทำด้วยกันดีกว่าเอาละครับทีนี้เรามาทำหมูหวานกันนะครับผมเริ่มต้นที่น้ำมันหมูนะครับทีนี้ก็ลงหอมแดงได้เลยครับนี่เลยเจียวหอมแดงให้หอมก่อนนะครับผมใช้หอมแดง 4-5 หัวเลยนะผัดหอมแดงของเราให้สุกนะครับผมเอาละครับหอมแดงของเราสุกนะครับผมสุกใสแบบนี้นะครับก็ลงหมู3ชั้นที่เราลอกหนังออกนะครับผมพอผัดหมูของเราเริ่มสุกแบบนี้นะครับก็ปรุงรสเลยครับผมปรุงรสง่ายๆครับด้วยเจียวขาวนะครับทีนี้ก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับแต่งสีนิดหน่อยนะครับผมทีนี้ก็เติมน้ำได้เลยครับเพราะเราจะเคี่ยวหมูให้นุ่มก่อนนะก่อนที่จะใส่น้ำตาลนะครับเอาละทีนี้เราก็เคี่ยวหมูนะครับจนกว่าจะนุ่มประมาณ20นาทีปิดฝาเลยครับเอาละครับเราเคี่ยวหมูของเราเป็นเวลา20นาทีแล้วนะครับ20กว่านาทีนะทีนี้เรามาดูกันครับว้าวสวยงามกลิ่นหอมมากครับทีนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องชิมเบิ่งจักหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะความเค็มแค่นี้พอนะครับไม่ต้องเค็มมากนะครับเมื่อหมูของเรานุ่มนะครับและรสชาติความเค็มเนี่ยได้แล้วนะครับทีนี้ก็ลงความหวานได้เลยครับจากน้ำตาลปี๊บนะครับนี่เลยทีนี้เราก็ผัดน้ำตาลปี๊บของเรานะครับให้ละลายนะครับผมพอเราผัดน้ำตาลปี๊บของเราจนละลายหมดแบบนี้นะครับผมน้ำตาลก็จะไปรัดเนื้อหมูนะครับผัดต่อไปอีกนิดนึงให้น้ำงวดกว่านี้นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเอาละครับผัดจนน้ำแห้งแบบนี้นะครับประมาณนี้พอนะครับผมผมชอบที่มีน้ำฉ่ำๆแบบนี้นะครับเอาไว้คลุกข้าวนะครับผมเอาละครับทีนี้เรามาเตรียมกะปิกันครับวันนี้ผมใช้กะปิ2อย่างนะครับนี่เป็นกะปิคุ้นเคยนะครับที่ครูเอกส่งมาให้นะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิคลองโคนนะครับจากคุณอทิตยานะครับจุ่นอยู่นะครับที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณมากจริงๆนี่ครับ2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ผสมน้ำอุ่นครับแค่นี้นะครับยีกะปิก่อนเลยครับผมเมนูนี้นะครับขอแนะนำให้ใช้กะปิดีๆหน่อยนะครับผมวันนี้ผมใช้กะปิ2อย่างเลยนะครับกะปิชุมพรของครูเอกแล้วกะปิคลองโคนของคุณอาทิตยานะครับส่วนกะปิของคุณแม่ชีเพ็กเนี่ยหมดแล้วนะอันนั้นก็อร่อยโอ้กะปิของแม่ชีเพ็กอร่อยเหมือนกันวันนี้ผมทำเยอะนะครับผมใช้กะปิ5ช้อนเลยนะครับเอาละครับกะปิละลายดีแล้วครับทีนี้ก็ชิมหน่อยนะครับกะปิมีกลิ่นหอมครับแต่ความเค็มไม่เยอะนะครับนี่ครับหอมจริงๆป่ะทีนี้เราไปผัดกันครับเอาละเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็ลงกระเทียมสับได้เลยครับผัดกระเทียมของเราให้สุกหอมก่อนนะครับเอาละกระเทียมของเรานะครับเหลืองหอมนะครับผมทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับกะปิที่เราผสมไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างถ้วยนะครับผัดกะปิของเรานะครับให้สุกหอมเลยนะครับตอนนี้ใช้ไฟกลางนะโอ้โหกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมกะปินะครับผัดให้มีความงวดแบบนี้นะครับสักหน่อยนึงนะครับชิมสักหน่อยสุกหอมนะครับความเค็มใช้ได้ว่ากะปิของเราได้แล้วนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับข้าวสวยของเรานะครับทำเยอะนะครับวันนี้แล้วก็คลุกเคล้าได้เลยครับตอนนี้เปิดไฟอ่อนๆนะครับพ
พอคลุกเคล้าเริ่มจะเข้ากันได้ดีแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็คลุกเคล้าต่อนะครับเอาล่ะครับคลุกเคล้าจนเข้ากันได้ดีแบบนี้นะครับโอ้โหดูสิคุณล้วนสุยน่าดูเลยทีนี้เราก็ซิมเบิ้งจังหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังได๋ข้าวนุ่มมีความหอมมีความเค็มของกะปิเล็กๆนะครับเอาละรสชาตินี้ได้แล้วครับผมอ่ะเสร็จแล้วจัดจานกันดีกว่าเสร็จแล้วครับข้าวคุกกะปิแสนอร่อยครับเสร็จแล้วครับคุณเชียงทอดครับนั่นแน่คุณเชียงทอดน้ำถ้าทอดน้ำมันนะไหม้เร็วมากจริงๆเสร็จแล้วครับกับเมนูที่ขอมานะครับข้าวคุกกะปินะฮะแต่ว่าเนื่องจากคุณแม่อาจจะกินพริกกินเผ็ดไม่ได้นะผมก็ทำเป็นแกงจืดนะครับแกงจืดลูกชิ้นให้คุณแม่ด้วยนะครับกินหอมมากเลยครับนั่นแน่ปากดีกินข้าวด้วยกันนะครับเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้ไม่ลืมขั้นตอนใช่ไหมธีรพัฒน์ครับกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะหนูเอ้ยจ้าคนที่โทรมาจากออสเตรเลียเขาบอกว่าครับเขาชอบต้องพี่แม่เรียกหนูเอ้ยแต่ว่าแม่เป็นคนพูดอย่างนี้ปกตินะเออปกติปกติแม่ผมเป็นคนพูดอย่างนี้ครับทุกคุณผู้ชมกินข้าวด้วยกันนะหนูเอ้ยสมัยเด็กๆนะคุณต้องพูดจาไม่ดีนะไม้ขัดหม้อเลยครับลงกลางหลังเลยแอปมากินข้าวคลุกกะปิกันวิธีกินข้าวคลุกกะปิหนูคลุกทุกอย่างรวมกันเลยลูกครับส่วนของแม่ใช้ทีละอย่างพอเนาะขอตักไข่ให้แม่นะครับเอาละพอละแล้วก็หมูบางขอบคุณมากจ้าน่ารักที่สุดตาครับครับคลุกเลยใช่ไหมครับคลุกเลยครับหมูบางสักนิดนึงเมนูแบบนี้นะฮะทำทั้งทีต้องทำกระทะใหญ่ๆหมูหวานความเปรี้ยวบึ้มหอมแดงตัวฟักยาวและสิ่งที่เด็ดที่สุดก็คือพริกขี้หนูซอยพริกซอยนี่แหละครับอร่อยนะหนูมากินกับแม่เร็วตาครับครับแซ่บอีหลีครับอืออยู่เป็นขายเก่งถีคุกได้ยังครับคุกได้แล้วครับอือได้จากข้าวนี่มีกลิ่นหอมของกะปิไหมหอมอร่อยครับชื่อครับข้าวเป็นไงบ้างอร่อยครับมันเข้ากันครับผู้ที่ชายล่ะหอมอร่อยแซ่บครับหอมอร่อยแซ่บด้วยครับ ขายเก่งตลอดเลยแม่ข้าวคลุกกะปินะครับท่านผู้ชมมันจะได้กลิ่นหอมของกะปิและก็ได้ความเค็มมาจากกะปินะครับมาผสมผสานกับเครื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวผักต่างๆนะครับกินเข้าด้วยกันเนี่ยมันตัดรสกันได้ดีมันเข้ากันครับแล้วก็ยังกินครบ5หมู่ได้ครับ5หมู่ครับนี่นักโภชนาการมาเองเลยนะเนี่ยโอ้โหโตขึ้นเป็นเชฟด้วยประสบถนัดแดกดิรู้จักความถนัดแดกปะครับรู้จักครับเขาคนดังนะตาครับพี่หม่อมครับถั่วกรอบมากเลยครับถั่วคนจะกรอบครับนะคราวก่อนเขาบอกว่ากะหล่ำปีกรอบมากคนจะกรอบครับถ้าเหนียวไม่ได้เรื่องนะเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะทีวันนี้เหรอครับครับวันที่29วันฟุตแล้วหนูไปโรงเรียนมาเนี่ยมีธุระอะไรไปสอบครับไม่ได้ไปโรงเรียนกี่เดือนแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้นับครับแต่โรงเรียนนี่ใกล้จะเปิดแล้วนะครับงั้นแสดงว่าสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับเพื่อนๆมาครบไหมครบครับเพื่อนที่ชั้นเรียนมีกี่คนมีทั้งหมด29ครับมาครบเลยครับครูสบายดีไหมสบายดีครับแล้ววุฒิชัยอ่ะครับเรียนเปิดยังยังครับอืมใกล้ยังอ่ะใกล้แล้วครับอ๋อช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมสถานการณ์โควิดแต่ละพื้นที่มันขึ้นอยู่กับใครคุมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าโรงเรียนเริ่มใกล้เปิดได้ใช่ไหมครับแสดงว่ามาตรการคุมเชื้อโรคของเราอะค่อนข้างดีครับใช่ไหมตาครับตอนนี้ผมไปรับงานนะครับครับมีครูเขาบอกว่าเขาอยากมากินข้าวกับตาด้วยครับเดี๋ยวรอให้โควิดเบาบางก่อนนะครับคุณเชียงสักนิดนึงนะครับคุณเชียงเนี่ยผมใช้วิธีการทอดน้ำนะครับก็คือหั่นคุณเชียงลงในกระทะแล้วก็ลวนน้ำนะครับจนกว่าจะสุกนะครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะฮะอย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวไหม้นะครับจี๊ดจ๊าดดีจังครับมันอร่อยมันเข้ากันมากครับมีความเปรี้ยวจากมะม่วงด้วยนะก็มีความเผ็ดจากพริกครับถูกต้อง อร่อยแ
ซ่บครับถ้าทีมอ่ะแต่ว่ามันเข้ากันได้ดีถ้าเกิดเจอมะม่วงเปรี้ยวลงไปนี่เลยแม่จ๋าตอนนี้แม่ชอบดูรายการทีวีรายการอะไรอ่ะดูข่าวดูข่าวด้วยดูข่าวน้ำท่วมช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วมนะครับมีหลายพื้นที่จริงๆเราก็ติดตามข่าวอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดเราช่วยอะไรได้เราก็จะช่วยเนาะที่โคราชครับโคราชน้ำก็ท่วมครับที่โคราชด้วยสุโขทัยด้วยครับภาคกลางก็คือสุโขทัยสุโขทัยครับแล้วน้ำจากเหนือนะครับมันจะไหลลงไปแถวๆเจ้าพยาเนาะลงไปน้ำได้ยังไงนะช่วงนี้ก็เฝ้าระวังและคอยดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมรู้สึกว่าปีนี้จะโดนหนักๆเหมือนกันเนาะหนักเหนือหนักเลยครับเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเรานะครับเมนูนี้นะฮะจัดให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ขอมานะครับถ้าหากใครมีกะปิดีๆนะครับอย่าลืมจัดเมนูนี้บ้างนะครับทำทีทำกระทะใหญ่ๆแบ่งกันนะครับเราก็ไปแบ่งใหญ่ๆด้วยเหมือนเดิมนะแม่ทำทีจะหมดจานแล้วนี่ครับรสชาติผ่านไหมครับผ่านครับเข้ากันได้ดีไหมเข้ากันครับผู้ริชัยครับผ่านไหมครับผ่านครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่เมนูเลยครับผมอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็เจอกันแล้วเดี๋ยวแม่ก็เรียกหนูกินข้าวกันแม่เฮ้ยแต่วันนี้รู้สึกว่าฝนจะไม่มาเนาะครับฟ้าโปร่งนะสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามในใจวันที่ใจนะครับบ๊ายบายครับ จะเปิดเรียนแล้วอาทิรพัฒน์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตาครับครับผมลืมบอกเลยครับครับตอนที่เอาข้าวอะไรไปให้เยี่ยยัดอะครับเขาฝากมาขอบคุณเลยครับอืมแค่นี้ก็ปลื้มแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทีด้วยที่เอาไปให้เขานะครับเยี่ยยัดนี่นะครับเป็นน้องสาวของแม่ผมก็คือน้าผมแต่ช่วงนี้เขาเดินไม่ได้เนาะหัวเข่าเขาไม่ดีใช่ไหมแม่ไม่ดีมีอะไรแล้วก็แบ่งกันนะครับทำอาหารเสร็จก็เดี๋ยวใส่ปิ่นโตไปขอบคุณทีด้วยนะครับน่ารักมาก